มาให้ข้อมูลหรือเปล่านี่เป็นความผิดนะครับผมบอกไว้เลยนะครับครับลุงพลก็ลุงพลจะดำเนินคดีเขาไหมก็วันนี้ที่เรามาคืออยากจะมาปรึกษาว่าครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับเราสามารถที่จะดำเนินคดีแจ้งความดำเนินคดีฟ้องตรงกับศาลได้เลยถ้าเกิดว่าทางโรงพยาบาลจะออกตามด้วยนะครับผมยืนยันว่าไม่ถือว่าเป็นการเป็นมันก็ไม่ได้ยืนยันถ้าไม่ยืนยันไม่พอก็เดี๋ยวเอาแต่ค่าน้ำมันก็พอนะครับค่าน้ำมันรถก็เดี๋ยวช่วยกันไปนะครับข่าวบอกว่าลุงกับป้าเนี่ยบอกมันจะรอได้ประกันรอได้ก็เรายังไม่มีอะไรขึ้นศาลอะไรต่างๆไม่เคยทำนั่นนี้แล้วก็เพราะว่าตัวที่เป็นไฟแนนซ์เป็น
ที่ผมรู้จักคุณใช่ครับแต่ว่าทีนี้เขาไม่บอกว่าลุงพลเป็นที่ทศนะครับแล้วไม่เกี่ยวในคดีพิเศษครับไม่เกี่ยวด้วยนะแถมไม่ใช่ความจริงด้วยครับเพราะว่าทีนี้ลุงพลไม่ได้เป็นถูกไหมครับแต่เขาไม่ครับว่าลุงพลเป็นเนี่ยนะครับถึงแม้เอางี้ผมพูดง่ายๆว่าถึงแม้ทุกคนจะเป็นหนี้ทศจริงคุณไม่มีสิทธิ์เป็นอาจารย์เขานะครับตอนนี้มีพรบ.ทวงหนี้ด้วยนะครับและนี่ยิ่งไม่ใช่เรื่องจริงอีกยิ่งแล้วก็ไปใหญ่เลยอย่างนี้มันคือการใส่ความชัดๆนะครับการจะไลฟ์สดการจะพูดอะไรออกสื่อนะครับมันควรที่จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับแต่ถึงแม้จะเป็นข้อเท็จจริงที่มันจริงแล้วเคยได้ยินไหมครับว่ายิ่งจริงยิ่งผิดอ่ะนะครับก็ไม่ควรที่จะไปว่ากล่าวหรือไปอะไรเขาในคนอื่นทำให้เขาเสียหายอ่ะนะครับไม่มีทางเปลี่ยนหมอไปแล้วผมอยากออกสื่อนะครับก็อย่างว่านะแล้วนี้ถ้าฟ้องของทวนจะต้องไปทำงานด้วยไหมก็ต้องไปครับไปเรียนฟ้องของจันทร์ศาลาที่อาญาต้องไปที่อาญาด้วยใช่ไหมครับแบบนี้อันนี้หมอปลาไปด้วยได้ไหมคะได้ครับหมอปลาไปด้วยได้เลยหมอปลาจะมาด้วยโปรแกรมหรือหนูโอ๋อโอเคก็เดี๋ยวสรุปว่าถ้าเกิดว่าฟ้องเนี่ยเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยเราไปเจอที่ศาลอาญานะครับแล้วก็เอาสักบ่ายดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวตอนเช้าเนี่ยผมต้องไปคัดทะเบียนราษฎรก่อนนะครับเพราะว่าการที่จะฟ้องใครเนี่ยเราต้องส่งหมายนะครับเดี๋ยวถ้าไปตอนเช้าหรือพรุ่งนี้ผมฉุกระหุกสักบ่ายโมงตรงเราเจอกันที่ศาลอาญาสรุปแล้วก็คือการคดีย้อนหลังนะคะการแจ้งฟ้องไปใช่ไหมก็ถ้าทนายบอกว่าไม่มีค่าใช้จ่ายมีรู้ 5,000 บาทมีสักไม่สักไม่สักบ้านก็จริงผมก็หมอเรื่องนี้มาตลอดเรื่องการร้องไห้เสียใจว่าไม่รู้จักกันมันก็ทำแบบนี้ผมก็ใครจะเมตตาเราอย่างนี้จริงๆก็ไม่อยากจะดูนะไม่อยากจะดูเป็นชาววันเรื่องจะเปิดดูใช่เดี๋ยวงั้นเอาเรื่องเตรียมให้สัมภาษณ์เสร็จดีไหมประทับใจน้อยใจใช่ไหมโทษนะคะคิดว่าทำไมครับ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 ที่มันเห็นเนื้อหาในรายละเอียดนะครับตอนนั้นรู้สึกยังไงครับแล้วรู้สึกยังไง
คิดว่าจะต้องฟ้องก็รู้สึกว่าชั้นใหญ่ทั้งนั้นแล้วไม่ได้เกลียดอะไรเราเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเราเนี่ยมันไม่มีค่าอะไรหรือเปล่าจนถึงได้ออกมาไลฟ์สดในคำพูดแบบนั้นครับซึ่งฟังดูแล้วผมบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดคนถ้าอยู่ในที่นี้มันก็จะรู้ว่าอะไรเกิดอะไรแต่นี้ท่านพูดออกมาแต่ท่านรู้อะไรบางอย่างซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ความจริงสิ่งที่ท่านพูดออกมาเราเสียใจครับที่เขาแสดงแบบนี้ก็เสียใจครับถ้าว่าเป็นผู้ใหญ่ที่มีคนเคารพนับถือแล้วมาพูดอย่างนี้ซึ่งมันเป็นการกระเด็นหนึ่งเกี่ยวกับผมถึงผมจะไม่ใช่คนดำนะครับแล้วก็แล้วที่เขียนในสถานที่เราเองนายนักจัดการเสด็จหน้าอย่างไรก็เดี๋ยววันนี้ให้ทีมงานนะครับว่าฟ้องคือตอนนี้ผมก็ถอดเทปแล้วก็เตรียมหลักฐานไว้เตรียมรอแล้วนะครับแล้วรอว่าลุงพลจะตัดสินใจยังไงนะครับก็นี่ก็คือวันที่เขาไลฟ์สดนะครับเมื่อวันที่10กันยายนนะครับเดี๋ยวจะไปดูว่ามีเพิ่มเติมจากนี้อีกหรือเปล่านะครับที่เคยไลฟ์ที่ผ่านมานะครับว่ามีการพาดพิงของลุงพลไหมนะครับไอการพูดของเขาเนี่ยนะครับไปพูดถึงเรื่องหนี้สินหรือว่าหนี้อะไรนะครับซึ่งไม่เป็นความจริงนะครับมันก็เป็นการใส่ความนะครับแล้วก็ผมมองว่าตรงนี้มันทำให้คุณลุงคนเนี่ยเสียชื่อเสียงนะครับคนเขาจะมองว่าลุงคนเนี่ยเป็นคนที่มีหนี้สินและอาจจะเกี่ยวข้องกับการตายของน้องชมพู่หรือเปล่านะครับทั้งที่ตัวเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีนะครับไม่ได้มีใครขอให้ไปช่วยขี้คายคดีหรือไม่อะไรทั้งไม่ว่าจะทางฝ่ายแม่หรือทางฝ่ายลุงคนหรือทางฝ่ายไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ากับนั่งเล่นเฟซอยู่กับบ้านเนี่ยแล้วก็มาบอกว่ามันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับจริงๆเราต้องฟังทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่ตำรวจหรือพิสูจน์นิติเวชนะครับคุณหมอนะครับคุณหมอเขาบอกว่ายังไงนะครับอันนี้มันเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ของจริงนะครับไม่ใช่ว่าจะไปฟังแต่คนที่อะไรก็ไม่รู้มานั่งพูดก็รู้ทุกอย่างรู้ทุกเรื่องนะครับไม่ใช่พระพุทธเจ้าได้รู้ทุกอย่างนะครับก็อย่างนี้นะครับก็ลุงพลก็ตัดสินใจนะว่าจะฟ้องนะครับคดีนี้มันเป็นคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะครับมันมีโทษจำคุกเนี่ย2ปีนะครับปรับ 200,000 บาทต่อ1ครั้งนะครับถ้าทำหลายครั้งก็มีหลายกระทงนะก็ถูกดำเนินคดีไปนะครับอย่างเช่นเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับก็มีการไปไลฟ์สดนะครับแล้วก็ไปพูดในทำนองว่าผมเนี่ยล็อกตัวผู้พิพากษาได้นะครับผู้พิพากษาเนี่ยล็อกเพื่อจะช่วยผมนะครับปรากฏว่าไปถึงศาลนะครับตอนแรกไลฟ์สดเก่งเลยนะครับพอไปถึงศาลเนี่ยรับสารภาพว่าทำจริงนะครับดีที่ศาลเมตตาให้นะครับรอการกำหนดโทษให้นะครับแต่ว่าถ้ามาทำแบบนี้เรื่อยๆอีกนะครับผมว่าผู้ใหญ่ก็มองอยู่นะครับคนอะไรที่จะมาไลฟ์สดถึงคนรู้คนนี้ได้ทุกวันนะครับก็ที่ลุงพลทำเนี่ยนะครับก็ผมว่าก็ดีนะครับมีประโยชน์กับประชาชนนะครับจะได้ทำให้คนเนี่ยรู้ไว้ว่าการที่เรามีสื่อในมือมีโซเชียลมีสื่อออนไลน์เนี่ยนะครับเราไม่ใช่ว่าจะไปวิจารณ์ใครนะครับหรือว่าไปพูดให้ใครเนี่ยเสียหายได้นะครับมันมีกฎหมายอยู่นะครับคนที่รู้กฎหมายจริงๆคนที่เป็นทนายคนที่เรียนกฎหมายมาเขาจะรู้ครับตรงนี้เขาจะระมัดระวังในการพูดนะครับแต่ว่าไอ้คนที่ไลฟ์สดที่พูดถึงเนี่ยเขาไม่ได้จบกฎหมายเขาไม่เรียนกฎหมายมานะครับคนก็ไปเข้าใจว่าเรียกทนายพอเรียกทนายอัจฉริยะนะครับเขาก็ไม่ปฏิเสธว่าไม่ใช่คนก็เข้าใจผิดว่าเขาเป็นทนายไปใหญ่นะครับผมก็กลัวว่าองค์กรผมเนี่ยจะเสียหายนะครับเพราะว่ามีคนที่มาพูดจาแบบนี้ว่าไปพูดจาให้ตัวเองโดนฟ้องหมิ่นได้ตลอดทุกวันนะครับก็ฝากพี่สื่อมวลชนไว้เลยนะครับว่านายชยะเนี่ยไม่ใช่ทนายนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นทนายและยังไม่ได้เรียนจบกฎหมายด้วยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยทำงานเกี่ยวกับเรื่องรับเหมาก่อสร้างนะผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ทำไมถึงทำอาชีพนี้ต่อไปไม่ได้นะครับทำไมถึงต้องมาเปลี่ยนอาชีพว่าตอนนี้ทำงานอะไรวันๆเนี่ยเห็นไปเรื่องนู้นเรื่องนี้ตลอดนะเอาพี่สื่อมวลชนลองดูครับเขาทำงานอะไรหนอยังชีพด้วยวิธีไหนนะครับตอนนี้ลุงพลเนี่ยเขาได้รับโอกาสจากสังคมนะครับเขาก็มีโอกาสในการทำงานจากที่เมื่อก่อนลำบากนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่สังคมมามอบให้นะครับผมว่าคนที่ติดตามข่าวนี้ก็น่าจะร่วมกันยินดีนะครับว่าลุงพลเนี่ยเขาก็เมื่อก่อนที่อยู่เฉยๆมีคนมาสงสัยเขานะครับจนวันนี้เนี่ยเขาได้รับโอกาสดีๆที่สังคมมอบให้นะครับผมว่ามันร่วมกันยินดีดีกว่านะครับจะเดินหน้าไหมก็วันจันทร์ครับนัดหมายวันจันทร์เนี่ยตอนบ่ายโมงนะครับเดี๋ยวจะไปฟ้องที่ศาลอาญาให้นะครับแต่ป้าแตงเนี่ยนะแตงคุณแม่ก็คนได้บทเรียนบ้างไหมไม่ใช่ว่าเราเป็นชาวบ้านแล้วเราแบบคือไม่ได้อยู่ในกรุงเทพไม่อยู่ในเมืองอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมาพูดให้เราแบบความรู้สึกแล้วก็มันเป็นหลายอย่างเขามีคนพูดเขาก็เรียนสูงกว่าเราตั้งเยอะเราแค่ชาวบ้านเอง
น้องให้ทั้งคู่เลยคนมาน้องให้ทั้งคู่เลยคือมันเกินไปแบบคิดบางคนแบบโทรมาว่าหรืออะไรเงี้ยเราก็จ้าไปนะแต่ว่าคือคนนี้เขาเกินไปสำหรับความรู้สึกของป้าก็คิดว่าก็ดีถ้าก็อยู่ที่ดีๆแล้วอะไรเงี้ยมีคนแบบทำตัวแบบนี้เลยคือคนการตัดแต่งทั้งนี้ในทวิตเตอร์หรือในโซเชียลมาคือพ่อเก็บความเลยครับขึ้นแฮชแท็กแบรนด์ลูกคนนะครับแล้วเนี่ยด้านในคนนั้นผมไม่สนใจครับไปพูดอะไรแล้วเราคือคนมองใจเลยไม่ครับมันไม่ได้กระทบผมก็เราอยู่กันง่ายครับให้ได้อ่านแทนครับขอบคุณครับ